วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกับดิฉันปริชาติพรหมโยธีค่ะสนับสนุนโดยนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM นะคะทางด้าน Asset Pool Management YLG Bullion and Future แล้วก็บริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะวันนี้เรามีผู้สนับสนุนเข้ามาเพิ่มเติมอีก3เจ้าด้วยกันนะคะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการนะคะกับทางด้านคุณผู้ชมทุกท่านแฟนรายการทุกคนนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะเริ่มเข้ามาสู่ปีไก่กันแล้วจิกเงินให้ได้เงินจิกทองให้ได้ทองแล้วก็ชีวิตไม่เป็นไก่เขี่ยนะคะขอให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนไทยขอให้ได้กำไรกันเป็นกอบเป็นกำนะคะเอาละค่ะเข้ามาสู่เช้าวันนี้กันแล้วนะคะมาดูกันนิดนึงเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ปิดไปเนี่ยยืนอยู่ในแดนบวกนะคะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้นะคะทุกคนก็ในต่างประเทศทั้งเอเชียทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยืนอยู่ในแดนบวกกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิกเกอิญี่ปุ่นที่เปิดมาเช้านี้ก็บวกไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ State Time สิงคโปร์ก็บวกนะคะเวสต์ไต้หวันก็บวกเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็บวกนะคะแต่ที่ลบเนี่ยจะมีกันอยู่ที่หางเสงฮ่องกงแล้วก็ทางด้านของจาการ์ตาอินโดนีเซียก็ลบแล้วก็เกาหลีใต้เมื่อกี้ก็ลบไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้ลุ้นแล้วกันนะคะว่าเช้าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจนะคะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ณตอนนี้ก่อนที่จะส่งอย่าลืมกดลิงก์เข้าไปที่วิดีโอกันก่อนนะคะลิงก์เข้าไปที่วิดีโอแล้วก็กดคอมเมนต์ใต้ภาพเข้ามานะคะก็ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาคอมเมนต์กันเลยทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นกันวันใหม่คุณมิตรสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณมิตรค่ะเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะคุณผู้ชมรับชมได้หลายช่องทางย้ำกันอีกครั้งหนึ่งทาง Channel 8นะคะก็ทางด้านของ www.thaitv.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Channel 8หรือว่ากล่องล็อกกูด TV นะคะแอปพลิเคชันใครยังไม่ดาวน์โหลดลองไปดาวน์โหลดดูนะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ทางด้านของ iOS ด้วยคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความได้ทาง SMS ด้วยนะคะที่เบอร์4642828 4642828คุณยิ้มเล็กสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมก็เริ่มส่งกันเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันเข้ามาได้เที่ยวสนุกกันไหมคะหวังว่าจะกลับมาครบกันทุกคนนะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเดินทางกันปลอดภัยนะคะเรามาเริ่มต้นปีใหม่กันแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเช้าวันนี้วันที่4มกราคม2560แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะนักวิเคราะห์ที่มาพูดคุยกับเรานะคะก็คือทางด้านพี่จุ้งค่ะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ้งค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะพี่จุ้งคะสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการนะคะเช่นกันครับค่ะพี่จุ้งวันนี้เนี่ยเปิดมาในต่างประเทศเขาก็ส่วนใหญ่แล้วบวกเนาะแต่บ้านเราไม่รู้จะเป็นยังไงรับยังไงกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วส่งท้ายปีเนี่ยเราก็มีการปรับตัวยืนอยู่ในแดนบวกกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็บวกมาเรียบร้อยเปิดมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตอนนี้ล่าสุด 1,549.59 จุดบวกไปแล้ว 6.65 จุดหรือว่า 0.34% เริ่มต้นของวันเปิดมาบวกกันแล้วแต่ไม่รู้ทั้งวันจากการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงประเมินยังไงกันบ้างครับพี่จุงคะจริงๆผมมองว่าตลาดยังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสดใสนะเหตุผลเนี่ยถ้าเราดูในเชิงของภาพปัจจัยพื้นฐานจะเห็นว่าปัจจัยที่จะส่งเสริมตลาดหุ้นเราในเดือนจริงๆปีนี้ทั้งปีก็ยังมุมมองต้นปีนี้ยังมองดีหลักๆก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศนะที่เป็นคอนซัมชันใหญ่เลยก็คือเพราะว่าตัวการพวกในประเทศเนี่ยกินสัดส่วนเยอะที่สุดใน GDP คือมีสัดส่วนเนี่ย 60% ประมาณอย่างนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าการฟื้นตัวของภาคการบริโภคฟื้นตัวเนี่ยโดยธรรมชาติเศรษฐกิจเราจะโตค่อนข้างดีนะซึ่งถามว่ากำลังซื้อมันจะโตจากอะไรนะหลักๆ ก็คือมาจากการที่เราเห็นชัดๆนะฮะราคาพืชผลการเกษตรค่อนข้างดีแล้วนะฮะอ้อยนะฮะยางพาราแม้ว่าข้าวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่รัฐบาลก็มีเขาเรียกว่ามีมาตรการช่วยเหลือไปสำหรับกลุ่มชาวนาได้ผู้มีรายน้อยเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆมีแนวโน้มสูงที่ภาคการบริโภคจะฟื้นตัวนะแล้วพอภาคการบริโภคฟื้นตัวเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการไปจับจ่ายใช้สอยของภาคเกษตรราคาสินค้าเกษตรฟื้นตัวเนี่ยก็นำมาซึ่งการจับจ่ายใช้สอยที่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์มอเตอร์ไซค์นะฮะพวกซ่อมแซมบ้านแล้วมันกระจายมีเพราะนั้นเนี่ยพอเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดการหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจพอการหมุนเวียนเกิดขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีแล้วถ้าไปบวกกับเรื่องของอีก2เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐก็ออกมาต่อเนื่องปีนี้ก็จะมีประมูลต่อเนื่องแล้วไอ้งานที่ประมูลไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มละเริ่มทำงานก่อสร้างกันไปนะฮะอันที่3ก็คือเรื่องการส่งออก
นะบอกเริ่มดีขึ้นนะฮะเดือนที่แล้วก็เริ่มบวกแล้วก็บาทที่ขึ้นมา36เนี่ยแถว36เนี่ยจริงๆก็ซัพพอร์ตเรื่องของการส่งออกนะแล้วการท่องเที่ยวไตรมาส1ก็จะเป็นไตรมาสที่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีแนวโน้มสูงที่ตลาดเราอาจจะขึ้นต่อเนื่องได้แต่โอเคอาจจะมีกังวลเรื่องของแรงขาย RTF บ้างนะตัวธรรมชาติสัปดาห์แรกของต้นปีเนี่ยมักจะมีแรงขาย RTF ออกมาแต่ว่าผมเข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้ซื้อ LTF ปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปไกลจากสมัยก่อนเยอะคือเมื่อก่อนเราก็มักจะเห็นการซื้อในกระจุกตัวในช่วงเดือนธันวาแล้วก็ขายทิ้งต้นธันวาไอ้ต้นมกราใช่ไหมฮะตอนนี้นักทุนส่วนใหญ่ที่ซื้อ LTF เนี่ยจะครบรอบ5ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเดือดร้อนที่จะต้องขายแล้วหมุนเงินไปซื้อไปซื้อมาเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการซื้อเขาจะซื้อช่วงไหนก็ได้ที่ตลาดหุ้นตกเขาก็ซื้อเลยนะขายถ้าช่วงไหนขึ้นแรงๆเขาก็จะขายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเปิดปีจะต้องบังคับขายเหมือนที่ในอดีตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดมีโอกาสที่จะค่อยๆขยับตัวขึ้นนะแล้วก็เช้านี้เนี่ยบาทแข็งขึ้นมานิดนึงนะมีนัยยะว่าต่างชาติที่ขายไปในปีที่แล้วเนี่ยที่ขายเห็นว่าขายเนี่ยอาจจะกลับมาซื้อแล้วจริงๆถ้าเราดูในแง่ของการที่เขาถือหุ้นอยู่กับถือสัญญาลองเทอมฟิวเจอร์อยู่เนี่ยถืออยู่เยอะนะสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยเป็นแสนหุ้นเนี่ยเน็ตแล้วก็ยังถือหลายหมื่นยังซื้ออยู่หลายหมื่นเพราะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงวิปีนี้เนี่ยเรามองว่าจะเกิดเขาเรียกแจนยอรี่เอฟเฟกต์นะแจนยอรี่เอฟเฟกต์เนี่ยจะเกิดในปีไหนที่เท่าที่สังเกตข้อมูลนะคือปีไหนที่ GDP จะมากที่1เติบโตมากกว่า GDP จะมากที่4เรามักจะเห็นแจนยอรี่เอฟเฟกต์เกิดขึ้นซึ่งปีนี้เนี่ยเข้าสู่ตัวนี้ก็คือไตรมาส1เนี่ย GDP ผมคิดว่าจะโตดีกว่าไตรมาสที่4อย่างที่บอกก็เรื่องการบริโภคที่ดีขึ้นบาทที่อ่อนค่าท่องเที่ยวที่น่าจะเริ่มฟื้นตัวจากไตรมาส4ที่เจอเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญไปนะครับค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมีการประกาศในส่วนตัวเลขเงินเฟ้อกันด้วยนะคะประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อบ้านเรายังไงกันบ้างสำหรับเดือนธันวาค่ะเงินเฟ้อตอนนี้ยังไม่ค่อยเร่งตัวผมคิดว่าเงินเฟ้อน่าจะเริ่มเห็นเร่งตัวมากๆก็คือในช่วงของ Q2 ไปแล้วคือที่ช่วงที่ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่ารับรู้เข้ามาในต้นทุนของคนนะคือน้ำมันเนี่ยเริ่มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะผมคิดว่าช่วงจังหวะที่คนๆกลัวจะพีคสุดก็คือมักจะเป็นช่วงหาฤดูร้อนของอเมริกาไดวิ่งซีซั่นก็คือช่วงพฤษภาในสารหน้าร้อนของอเมริกาพูดง่ายนะน้ำมันจะอาจจะขึ้นสูงสุดพอน้ำมันขึ้นสูงสุดแน่นอนเงินเฟ้อน่าจะเริ่มไล่ตัวขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเงินเฟ้อยังคงทรงนะยังไม่ได้มีนัยยะจริงๆการมีเงินเฟ้ออ่อนๆดีกับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะไม่ได้เป็นภาวะแต่ถ้าเงินเฟ้อสูงเมื่อไหร่เนี่ยโอเคจะเริ่มน่ากังวลซึ่งคงต้องไปดูช่วงกลางปีค่ะโอเคอ่ะทีนี้หุ้นแนะนำสำหรับเปิดศักราชใหม่ขึ้นมาพี่จุงแนะนำเป็นตัวไหนคะวันนี้ให้2ตัวค่ะให้2ตัวตัวแรกตัวที่เคยเชียร์มานานก็คือ EPG อย่างที่บอกเรามองว่าธีมเรื่องของการไปพบฟื้นตัวใช่ไหมรถยนต์มาวัสดุสุขก่อสร้างมา EPG เนี่ยเข้าขาย2-3เรื่องเลยด้วยเรื่องส่งออกด้วยก็คือเขาเนี่ยเป็นผู้จำหน่ายพื้นปูกระบะใหญ่สุดของประเทศนะมาร์เก็ตแชร์ 60-70% ที่เห็นดำๆท้ายกระบะนั่นคือเบอร์หนึ่งของเขาคือปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้ธุรกิจรถยนต์เนี่ยที่ชิ้นส่วนใหญ่ของเขาก็เติบโตนะแต่เติบโตแบบเขาเรียกว่าว่ายทวนน้ำคือภาวะต่างๆเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้เขาโตได้มากขึ้นเช่นการพวกแย่ลงรถกระบะขายลดลงใช่ไหมฮะเขามีโปรดักต์สินค้าใหม่ออกมาก็จริงแต่ว่ายอดขายของสินค้าเก่ามันดรอปลงปีนี้เราคิดว่าส่วนนั้นจะเป็นบวกเราคิดว่ายอดขายรถยนต์จะฟื้นตัวพอยอดขายรถยนต์ฟื้นตัวโดยเฉพาะกระบะเนี่ย EPG ก็ได้ประโยชน์จากตรงชิ้นส่วนยานยนต์ที่เขาจะขายมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะกำลังซื้อใบพวกดีขึ้นแน่นอนพวกการใบพวกแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะดีฟื้นตัวแล้วปีนี้เขามีโรงงานใหม่เสร็จด้วยเริ่มสตาร์ทเครื่องเมื่อ1มกราคมนี้เองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะเพิ่มยอดขายให้เกือบ 2,000 ล้านคือเท่ากับเท่าตัวของธุรกิจแพ็กเกจจิ้งก็คือเดิมธุรกิจแพ็กเกจจิ้งก็มีรายจ่ายประมาณ 2,000 ล้านนะกำไรก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีก 2-300 ล้านเพราะฉะนั้นเป็นหุ้นที่จะมีการเติบโตสูงมากในปีงวดปี17นี่นะฮะแล้วบาทที่อ่อนค่าก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเขามีส่งออกมา 55% ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยแปลว่าเป็นปีเนี้ยเหมือนจะโตแบบทวดว่าว่ายตามน้ำแล้วคือไม่ต้องออกแรงเหมือนปีที่แล้วก็จะเติบโตได้สูงก็หมายว่ามองว่า EPG เป็นตัวเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับทีมในปี2017นะการฟื้นตัวบาทอ่อนค่านะฮะก็ทาร์เก็ตไพรส์เราให้ไว้16.80 16.80โอเคเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้13บาทก็น่าที่สะสมนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าสู่ช่วงโรดโชว์นะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพูดอย่างแต่กลางสัปดาห์หน้าไปสัปดาห์นี้แหละจะเริ่มโรดโชว์ที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาโรดโชว์เมืองไทยแล้วก็มีของ CMB ด้วย 3-4 เจ้าติดต่อกันนะก็อาจจะเป็นเขาเรียกเป็นจุดให้มีคนเข้ามาเก็งกำไรได้นะโอเคค่ะอีกตัวนึงค่ะอีกตัวนึงตัวนึงเป็นผมว่าจะเป็นหุ้นม้ามืดในปีนี้DRT นะเป็นกระเบื้องตาเพชร DRT คือ DRT ปีที่แล้วเนี่ยยอดขายไม่โตนะเป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจสภาพคล่องต่ำแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยยอดขายไม่โตแต่กำไรเนี่ยเติบโต
เหตุผลที่โตได้คือเขาไปโตในตลาด CLMV คือกระเบื้องหลังคาไม้ฝาสำเร็จรูปเมื่อก่อนเขาชอบเรียกไม้เชอร่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เรียกละเพราะมันไม่ชื่อคู่แข่งเรียกเป็นไม้สังเคราะห์เรียกไม้สังเคราะห์เพื่อที่เราเห็นไปโตในตลาด CLMV เขมรพม่าลาวกัมพูชาเติบโตมากเลยในเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้โตเพราะว่าพวกการก่อสร้างบ้านเราไม่ค่อยดีใช่ไหมแล้วก็การบริโภคไม่ดีชาวบ้านก็ต่อเติมบ้านน้อยลงนะปีนั้นเติบโตขึ้นมาในแง่ของกำไรสุทธินะปีนี้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องคือบาทก็อ่อนค่านะส่งออกน่าจะยังดีต่อเนื่องแต่ที่สำคัญคือดูการบริโภคในประเทศเนี่ยน่าจะฟื้นตัวเรามักจะเห็นทุกครั้งในทุกๆรอบของการที่สินค้าเกษตรฟื้นตัวเนี่ยประชาชาวบ้านเนี่ยไม่เลือกไม่กี่อย่างซื้อกระบะซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซ่อมบ้านต่อเติมบ้านแล้วยิ่งบ้านเราเนี่ยไม่ได้ซ่อมกันมานานละ2-3 ปีแล้วเพราะว่าสินค้าเกษตรเราแย่มา2-3 ปีปีนี้จะซ่อมใหญ่มองอย่างนี้เลยนะผมคิดว่าก็จะเป็นตัวหุ้นที่มีแนวโน้มที่กำไรเนี่ยจะกลับมาเติบโตสูงในปีนี้นะปีที่แล้วเนี่ยเรากำไรอยู่มาสัก400ล้านคาดว่านะปีนี้เนี่ยเกือบ400ล้านแล้วกันปีหน้าเนี่ยปี17เนี่ยเราคิดว่าน่าจะขึ้นกลับมา500อาจจะสูงสุดตั้งแต่มีในสูงสุดในรอบหลายปี 5-6 ปีเลยนะแล้วหุ้นตัวนี้นี่ข้อดีอันนึงคือมีกองทุนระยะยาวบัวหลวงนะซื้อสะสมไปถือหุ้นใหญ่เป็น 10% มันเนี่ยสภาพคล่องของหุ้นตัวนี้ฟรีโฟลท์ที่เหลืออยู่เนี่ยน้อยมากบทจะมาเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่ามาแรงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหมาะกับนักทุนรายใหญ่มากนะเพราะว่าหุ้นหาซื้อยากนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีหุ้นมาขายแต่ว่าคนที่เป็นรายย่อยแก๊กๆกลางๆเนี่ยเหมาะแล้วก็เป็นหุ้นที่ให้ผลสูงด้วยนะฮะประมาณ 6% ราคาผลปีนี้ครึ่งหลังเนี่ยอาจจะจ่าย20ตังค์นะจากที่5บาทเนี่ยก็ได้อยู่พอสมควรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นมีแนวโน้มที่เป็นหุ้นมามืดในปี2017ถ้าคิดไพ่เนี่ยผมให้ไว้7.50 บาทจากปัจจุบันที่ประมาณ5.10 บาทก็ถือว่าซื้อแถวๆนี้นะฮะ5.15 บาท 5.20 บาทค่ะโอเคค่ะ5.15 บาท 5.20 บาทนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายอีกนิดนึงคุณจริยาสวัสดีปีใหม่นะคะก็อวยพรมาให้เราด้วยนะขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคุณวรวรรณนะคะสวัสดีปีใหม่ทั้งสองท่านขอบคุณค่ะคุณปันคุงนะคะถ้าผ่านผิดขออภัยสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ Morning Morn Morning ค่ะโอเคคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะมาถามคำถามกันเลยนะคะพี่จุ้งคะครับท่านแรกถามถึงตัวธานีราชธานีลิสซิ่งครับตัวนี้เนี่ยบอกว่าขอแนวรับแนวต้านนะคะยังไม่มีตอนนี้5.20 บาทค่ะ5.20 บาทนะครับค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าถือระยะไหนนะเอาเป็นว่าคงจะเก่งกำไรคงสักพักหนึ่งนะคือคนที่คือหุ้นธานีส่วนใหญ่เนี่ยเดาได้มันจะเอาเน้นรับเงินปันผลนะครับผมว่าตัวนี้สัญญาณดีนะทางเทคนิคเริ่มเรียงตัวของกราฟสวยงามแล้วก็ถ้าเราเข้าใจธีมที่พูดไปเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐมาเนี่ยเขาเป็นผู้นำการปล่อยสินเชื่อรถ10ล้อรถบรรทุกนะซึ่งถ้าโครงสร้างพื้นฐานมาเนี่ยต้องใช้เยอะไหมรถพวกนี้มีแนวโน้มที่สินเชื่อจะกลับมาเติบโตผมคิดว่าน่าสนใจนะถ้าผ่าน5.45 บาทกระโดดประมาณนั้นนะฮะ5.45 บาท 5.10 บาทเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นหลุมใหม่ที่6 บาทขึ้นไปถึง6.50 บาทเลยตัวนี้ปันผลก็ใช้ได้ด้วยปีก็ไม่แพงผมคิดว่าน่าสนใจนะที่จะเข้าซื้อก็ซื้อประมาณสัก5.25 บาทครับผมคงไม่ต้องต่อราคามากตัวนี้ค่ะ5.25 บาทแล้วก็แนวต้าน5.45 บาทถ้าผ่านไปได้จะไปต่อใช่ให้ถือเลยโอเคได้ค่ะต่อมา ITD นี่ถามมาทาง SMS นะคะที่เบอร์ดิฉัน4642828เกิดอาการลืมยังแข็งอยู่ยังแข็งโอ้ยไปบวชมาลืมบอกไปบอกคุณผู้ชมย้ำไปบวชมานะคะบวชชีพรามมาค่ะแข็งจากการบวชชีพรามไม่ใช่ละอ้าว ITD ตัวนี้น่าสนใจไหมคะพี่จุ้งคะก็มีโอกาสฟื้นตัวละทีเดียวก็คือทีมโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจทีดีเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ต้องดูว่าปีนี้เนี่ยเขาจะพัฒนาเรื่องของการทำกำไรให้ดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็ยังไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่นะเพราะว่าการทำกำไรเขาค่อนข้างแย่แต่ผมคิดว่าถ้างานออกมาเยอะๆท้ายที่สุดเนี่ยตัวนี้ก็ต้องถูกหยิบขึ้นมาเล่นเก็งกำไรโดยเฉพาะถ้าต่างชาติกลับมาไล่ซื้อนะพวกแน่นอนแต่ว่าต้องทำใจนะเขาอาจจะไปซื้อ CK ซื้อสเต็กก่อนแต่ท้ายๆรอบเนี่ยก็ ITD ก็จะมาสำหรับคนที่มี CK สเต็กอยู่เนี่ยก็ถือตัวนั้นไปก่อนพอซื้อนักมากๆแล้วก็ค่อยสวิตช์ครับกับเรา ITD ช่วงท้ายรอบก็ได้นะฮะก็ผมคิดว่าตรง4บาทเนี่ยฮะ96ก็คงจะไซด์เวย์ตรงนี้แหละฮะแล้วก็รอให้จังหวะดีๆตลาดคึกคักมากๆเขาก็คงหยิบกันมาเล่นนะก็ถ้าติดอยู่ก็ไม่คงไม่ต้องทำอะไรมากละเพราะว่า
ม่ใช่จุดที่จะมาคัดลอสตรงนี้เลยนะครับค่ะแต่ถ้ายังไม่มีก็ถ้ายังไม่มีต้องยอมรับต้องมองว่าตัวเองเป็นประเทศไหนคือเล่นชอบซื้อดักล่วงหน้าไหมถ้าดักล่วงหน้าก็เหมาะที่จะซื้อแต่ถ้าคนที่บอกให้อยากซื้อแล้วต้องขึ้นทันทีเลยเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อตัวพวกยูนิคซีเคสเต็กพวกนั้นก่อนน่าจะเร็วกว่าแค่นั้นเองโอเคค่ะคือเป็นไปได้ก็ลองมาดูตัวอื่นดีกว่าเนาะใช่ขึ้นอยู่คนปัจจัยคนรอได้คือไม่เสี่ยงใช่ไหมฮะรอได้ว่ามาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มาอาจจะมาอย่างเงี้ยก็เหมาะกับนักทุนประเภทนะแต่ถ้าเกิดไปเพื่อฉันซื้อแล้วพรุ่งนี้ป่านนี้ต้องขึ้นเลยอย่างเงี้ยคงยังไม่ใช่ละครับถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้นแบบรวดเร็วทันใจไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนใช่ครับนะคะCPO บ้างครับต้นทุน61.10 บาทขอแนวต้านค่ะแนวต้านของตัวนี้คงอยู่ประมาณสัก65 บาทนะครับในหลุมนี้นะต้นปีเนี่ยยังไงหุ้นCPOจะถูกซื้ออยู่แหละโดยธรรมชาติเพราะว่าถ้าเป็นฝรั่งซื้อก็ต้องซื้อCPOเพราะว่าที่เราพูดว่าคอนซัมชันฟื้นตัวเนี่ยCPOก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์นะครับผมก็65 บาทนะฮะก็เล่นรอบตรงนั้นก่อนดีกว่าเพราะตัวนี้มักจะไม่ได้ขึ้นพรวดนะฮะเป็นรอบอยู่ค่ะ65 บาทนะคะเป็นแนวต้านนะคะนี่ตอนนี้คุณผู้ชมส่งคำถามเยอะมากเลยพี่จุงจะตอบทันไหมนั่นน่ะสิพยายามให้ทันอยู่แต่ก็มีทักทายสวัสดีปีใหม่มาเรื่อยๆ คุณสมนสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณศิวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงๆรวยๆนี่พยายามจะไล่ทุกคนนะคุณฟรีดอมสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณนาดิแต่ละท่านตั้งชื่อนี้เจ๋งๆทั้งนั้นเลยดิฉันอ่านไม่ค่อยได้เลยปีไก่เฮงๆรวยๆทุกคนค่ะโอเคมีคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนี่ให้บทสวดมาเลยพุทธสังมิณชาลีติสุขสบายกายใจเงินทองไหลมาเทมากับทุกๆท่านขออนุโมทนากับปอมด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะอ่ะถามกันต่อCKP ค่ะ CK Power ครับขอแนวรับค่ะตอนนี้ CK Power 3.58 บาททุนเท่าไหร่นะครับ3ไม่ยังไม่มีค่ะอ๋อไม่มีใช่มั้ยฮะคือ CK Power เนี่ยจริงๆปีที่แล้วเพอร์ฟอร์มเขาเรียกว่าตัวท็อปของตลาดบ้านเราตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ช่วงระยะสั้นเนี่ยทางเทคนิคดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเริ่มค่าเฉลี่ยเริ่มตัดลงมาเนี่ยนักจะเจอแรงเทคโปรฟิตออกมานะก็ถ้ากลับไปยืนเหนือ3.60 บาทไม่ได้เนี่ยผมคิดไม่น่าสนใจให้มันย่อสักพักหนึ่งซึ่งย่อแรกเนี่ยก็คงประมาณสัก3.40 บาทค่ะนะแล้วค่อยไปดูอีกทีนึงกันคือรอให้กราฟพักตัวก่อนแล้วกันดูแล้วไปจงพักตัวอยู่ยังไม่อยากให้รีบเข้าไปถ้าเน้นเก็งกำไรนะยังไม่ต้องรีบรอสัก3.40 บาทก่อนใช่ครับนะคะแล้วให้แนวต้านไว้เท่าไหร่คะก็ที่บอกต้องกลับไปยืน3.60 บาทก่อนถึงจะดูดีนะครับโอเคค่ะดีแท็กถามว่าตัวนี้เนี่ยควรจะมีเก็บเข้าพอร์ตดีไหมวันนี้เนี่ยไปไฮที่40.25 บาทตอนนี้39.50 บาทค่ะคือผมคิดกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มที่ตลาดไม่เล่นมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองตลาดขึ้นมา 1,550 แล้วก็จะไปต่อเนี่ยมี2กลุ่มที่สั่งเพอร์ฟอร์มแย่ก็คือกลุ่มแบงก์กับกลุ่มสื่อสารนะซึ่งโดยกลุ่มพลังงานมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะถ้าตลาดจะไป 1,650 เหมือนทาร์เก็ตไพรส์ของ CMB เนี่ยผมคิดว่ายังไงกลุ่มแบงก์กับสื่อสารก็ต้องกลับมาเพอร์ฟอร์มให้ดีนะก็สื่อสารก็จะเจอเลือกอยู่แค่3ตัวแอดวานดีแท็กถูกแล้วก็แจ๊สอะไรพวกนี้นะอินทัชที่เป็นตัวใหญ่ๆเพราะนั้นเนี่ยดีแท็กก็เป็นตัวหนึ่งที่เขามองว่าผลประกอบการของกลุ่มนี้น่าจะบอททอมกันหมดแล้วแอดวานเนี่ยน่าจะบอททอมนะดีแท็กก็น่าจะแย่สุดๆแล้วแต่มาที่4เนี่ยคงไม่ได้แย่กว่านี้แล้วก็เริ่มมีคนพูดถึงว่าดีแท็กอาจจะเปลี่ยนเจ้าของหรือเปล่านะก็จะเป็นทำนองนั้นพ้นก็เลยมีเก็งกำไรขึ้นมาแต่ว่าในมุมมองลักษณะของการเก็งกำไรเรื่องนี้มันอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนจริงไม่เปลี่ยนจริงใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นความเสี่ยงนิดหนึ่งแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกเอาผมว่าดีแท็กถ้าจะเอาจริงผมมองว่าแอดวานยังดูปลอดภัยกว่านะอาจจะแพงกว่าในแง่ของเงินบาทจำนวนเงินที่ชาร์จแต่ว่าโดยรวมแล้วยังปลอดภัยกว่าให้ยิวปันผลที่ดีกว่าดีแท็กได้ค่ะนะครับไปแอดวานดีกว่าเนาะใช่ครับผมโอเคเมื่อกี้ลืมถามตัวกรอบของเซ็ตฮะ วันนี้ให้กรอบเซ็ตเท่าไหร่ครับเมื่อกี้พอหันไปมองดูอ่ะมันเริ่มย่อครับวันนี้คงประมาณเนี้ยฮะ 1,555 ค่ะคืออย่างที่บอกว่ามักต้นปีคงมีแรงขายบ้างแหละพวก LTF โดยธรรมชาติแล้วก็จะไซด์เวย์รับลงมาเนี่ยถ้าเห็นประมาณสัก1540 1545ผมคิดว่าก็หาจังหวะซื้อในตัวที่ดีๆที่เก็บเข้าไว้ได้ผมมองไม่คิดว่าตลาดจะลงแรงได้นะครับค่ะแนวรับ1555แนวเอ้ยแนวต้าน1555แนวรับเท่าไหร่1540 1540นะคะอยู่กรอบประมาณนี้นะคะครับต่อเลยIVL ค่ะครับ
IVL ต้นทุน 33.50 จะวิ่งไหมคะIVL วันนี้ก็วิ่งแล้วนะต้นปีก็เปิดให้แล้วนะ ก็อีกนิดก็ยังได้อีกนิดนึงนะผมคิดว่าไฮเก่าเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยประมาณสัก36บาทเนี่ยมีลุ้นนะหุ้นตัวนี้ก็คือเนื่องจากกำไรก็ยังไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็แต่ว่าหุ้นตัวนี้มักจะขึ้นแรงแล้วก็สวิงแรงขึ้นมาสัก36ก็เทคโปรฟิตสักรอบหนึ่งก่อนนะแล้วก็หาจังหวะเข้าใหม่นะครับแต่ตัวนี้โดยพื้นฐานยังเป็นตัวที่มีแนวโน้มกำไรค่อนข้างดีนะปีนี้น่าจะเป็นปีที่เขาเติบโตได้คือแต่ต้องพูดยากนิดเพราะปี2016เขามีรายการกำไรพิเศษเยอะต้องดูว่าปี2017เนี่ยจะหาอะไรมาชดเชยตรงนั้นหรือเปล่าคือถ้าดูโอเปอเรชั่นธรรมดาเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมก็36เป็นต้านแรกถ้าทะลุไปได้เราค่อยมองที่3750โอเคค่ะบิวตี้แหมตัวนี้นี่นะคือส่วนตัวนี้ปอมพูดในความเห็นส่วนตัวนะหมายความว่าเป็นในฐานะนักช็อปเพิ่งไปซื้อของเข้ามาคือปอมชอบซื้อของเขาไงบอกให้ฟังแค่นี้เฉยๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าหุ้นมันจะไปถึงได้ขนาดไหนเขาหน่อยนะทัวร์จีนหายไปโอ้นั่นน่ะสิแต่ว่าของที่อยากได้ก็หมดนะหมดหลายอย่างเลยอ่ะคุณผู้ชมถามว่าแนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงเข้ารับเพิ่มได้หรือเปล่าแล้วก็จะไปถึง12.10 บาทได้หรือไม่ตัวนี้เป็นสไตล์หุ้นโกรธนะคือพูดง่ายว่าเล่นบนความเติบโตของยอดขายต่อเนื่องนะกำไรก็โตดีนะก็ถ้าถามว่า12บาทเท่าไหร่นะ4012บาท10จะไปยืนได้ไหมจะไปถึงไหมก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นนะฮะแพทเทิร์นก็ยังไปได้เรื่อยๆก็ตราบใดที่ยังไม่ต่ำกว่า12 11.7 11.6 เนี่ยก็ยังมีลุ้นจริงๆถึง13.20 บาทด้วยซ้ำกรอบด้านบนเนี่ยนะไอ้12กว่าเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างทางแต่มันจะซิกยักโดยธรรมชาติไซด์เวย์ไปนะพื้นฐานก็ยังไปได้เรื่อยๆนะเพราะถ้าเกิดนักเที่ยวจีนฟื้นตัวกลับมาเนี่ยตัวนี้อาจจะมีแคตตาลิสต์เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดยังไม่มีจะรับที่เท่าไหร่ดีคะก็ประมาณ11.70 11.60ตรงนั้นเดี๋ยวรอย่อนิดนึงดูท่าทางจะไม่ย่อก็ไม่แน่นะไม่แน่มันมีกราฟยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางเลยระหว่างขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่ดูว่าลงไม่แรงนะผมคิดว่าลงดูลงไม่ค่อยแรงค่ะแต่ขึ้นมีโอกาสเหมือนกันค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าใครยังไม่มีควรรับเพิ่มดีไหมคะถ้ายังไม่มีผมคิดว่าดู11.6011.60-11.70เนี่ยให้ยืนได้สักวัน2วันนะฮะแล้วค่อยกลับเข้าไป follow ดีกว่าเพราะว่าจังหวะที่มันบางทีมันจังหวะเทคตัวลงมาเนี่ยมันจะมีแรงทิ้งตัวอยู่คือรอยืนให้11.60 บาทให้เขาแตะดูหน่อยนะฮะสัก2วันให้เขาแตะดูว่าถ้าแตะได้แล้วยืนได้เนี่ยผมคิดน่าสนใจละแล้วถ้ามีอยู่แล้วรับเพิ่มต่อได้ไหมคะถ้ามีอยู่แล้วอยากซื้อเพิ่มก็ตรงจุดนั้นก็ซื้อสะสมไปเพราะว่าถ้ามีอยู่แล้วผมคิดว่าทุนอาจจะไม่ได้สูงมากนะหุ้นตัวนี้เพราะราคาหุ้นขึ้นมาเร็วน่าจะกำไรอยู่ก็เฉลี่ยบ้างก็ได้ฮะแต่ว่าในจังหวะที่หุ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยวิธีการซื้อเฉลี่ยขาขึ้นเนี่ยเราต้องซื้อทยอยซื้อลดลงไงคือเพื่อให้ทุนเราวิ่งไม่ตามทันราคาตลาดมีอะไรขึ้นมาเราก็สามารถเทคโปรฟิตออกได้ค่ะโอเคต่อมาถามว่าจะเก็งกำไรสั้นตัวไหนดีเพราะเห็นหุ้นแบบเขียวปีอย่างนี้ตลาดหุ้นเขียวอย่างนี้เอาสั้นผมคิดว่า ผมมองพวก DW กลุ่มแบงค์นะค่ะผมมองพวกกลุ่ม SCB หรือ KBank เนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ตลาดจะเล่นโดยเฉพาะ KBank เนี่ยยังแลกกาดละคือเดิม SCB เป็นหุ้นที่ท็อปพิกของตลาดในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องของการสำรองอะไรต่างๆเนี่ยมันรีเวิร์สของ S ไม่รีเวิร์สมันเพิ่มขึ้นเพราะ SSI มันปลดตัวเองออกจาก NPL ได้ใช่มั้ยแต่ก็ KBank ก็เลยถูกเขาเรียกว่าถูก SCB ดึงมาเงินไปแต่คิดว่าถ้าเกิดต่างชาติกลับมาไล่ซื้อเนี่ย KBank ก็เป็นโอกาสนะลองดูพวก KBank กลุ่ม KBank หรือไม่ก็ต้องเปิดกระโดดทั้งคู่เลยนะคะพี่จุ๋งใช่หรือไม่ก็ต้องเป็นกลุ่มพลังงานนะครับผมคือวันนี้มันบวกมาแล้ว3บาทเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ออปชันในการเข้า DW ละเพราะว่าก็มีความเสี่ยงนิดนึงใช่งั้นเอาตัวไหนอ่ะสั้นๆถ้าสั้นๆเอาวันนี้ด้วยนะเอาวันนี้เลยจริงๆผมก็ยังมองกลุ่มมีเดียก็คือสายแต่ก็ที่พูดว่ามี2หุ้นใหญ่นะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแอดวานซ์ก็น่าสนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่เงินกวาดเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อหุ้นขนาดใหญ่ค่ะถ้างั้นแอดวานซ์นี่เข้าเป็น DW ได้ไหมคะเผื่อหลายคนบอกว่าโอ้จะได้อยู่นะหรือไม่ก็ถ้าตลาดย่อไปสัก1,450ไอ้1,540 1,540ก็ค่อยเข้าแบงก์ต่อให้ก็ยังทันนะเลือกได้2มุมค่ะนะโอเคลองเลือกดูแล้วกันนะคะโตโยไทยจะเข้ารับค่ะ19.50 บาทตอนนี้บนกระดานรับที่เท่าไหร่ดีคะ19.50 บาทก็ช่วงที่ผ่านมาพวกกลุ่มเนี่ยที่เขาเรียกว่ากลุ่มจะเรียกว่ากลุ่มรับเหมางาน
โรงงานผมจำเขาเรียกว่าดีงานต่างประเทศงานเขาเรียกงานโรงงานนะฮะคือไอ้ผมก็ลืมไปว่าจะเรียกว่าอะไรคืองานที่เป็นเกี่ยวกับว่าอุตสาหกรรมไม่ใช่งานโครงสร้างพื้นฐานพวก ITD สเต็กเนี่ยเขาเรียกงานโครงสร้างพื้นฐานไอ้เรื่องงานไอ้เจเนอเรติ้ง EPC ทั้งหลายนะครับคือเหมาสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยคือเริ่มมีการซื้อตัวนะสีชา SCPI เนี่ยดีขึ้นตัวเนี้ยยังไม่ค่อยดีแต่ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเพราะว่างานที่เขาได้ไปของงานเก่าเนี่ยมันช้าของการพม่าแต่ถ้าราคาถ้ามันกลับมาเริ่มมาดีเนี่ยเขาก็จะได้งานพวกนี้เริ่มกลับมานะฮะก็ตัวนี้ยังอยู่ในกรอบต้องมองว่ายังอยู่ในกรอบขาลงอยู่นิดหนึ่งตามใดที่ยังต่ำกว่าเส้น200วันคือประมาณสัก20บาทนะหุ้นยังมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ดาวได้แต่ถ้าดูจากแพทเทิร์นแล้วถ้าตีไปเนี่ยแนวต้านแนวรับแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก19.20 บาทนะถ้าไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลุ้นรีบาวด์ระยะสั้นได้แต่นี่เขารีบาวด์อย่าให้หลุด19.20 บาทใช่ครับก็ถือว่าเป็นแนวรับไปด้วยใช่ครับค่ะโอเคแล้วลุ้นรีบาวด์แนวต้านให้ไว้เท่าไหร่นะคะก็จะมี2ขาค่ะคืออันดับแรก19.20 บาทเนี่ยก็มองที่19.50 บาทกับ20 บาทค่ะฮัลโหลครับผมค่ะก็10ฮัลโหลก็แนวต้านแรก19.50 บาทนะครับค่ะถัดไปคือ20 บาท20 บาทโอเคค่ะต่อมาคุณผู้ชมถามถึงตัว EPG เป็นตัวท็อปพิกสำหรับวันนี้จากทางด้านพี่จุงนะคะพี่จุงให้เป้าหมายไว้ที่16.80 บาทครับตอนนี้ราคาไป13 บาทยังรับได้อยู่ใช่ครับนะคะแนวโน้มพี่จุงเขาวันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยสำหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชมรับได้ต่อมาเคทิสค่ะตัวเคทิสบอกว่าน่าซื้อไหมตอนนี้7.45 บาทวันนี้ขึ้นด้วยนะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกราคาอ้อยดีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกโรงงานน้ำตาลเนี่ยค่อนข้างได้ประโยชน์ค่ะนะแล้วก็เคทิสเข้าใจว่าจะมีโรงไฟฟ้าของเขาเสร็จด้วยนะค่ะมาถอดเช็คอีกทีหนึ่งนะก็กลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มดีนะทางเทคนิคเริ่มเขาเรียกว่ากลับมาอยู่ในกรอบขาขึ้นแล้วจากที่เป็นขาลงมายาวนานนะตัวเคทิสนะก็เข้าใจว่าทาร์เก็ตนั้นก็ประมาณ8 บาทกว่าๆนะนะก็ถ้าเข้าตรงนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าก็ต้องเป็นประเภทขาเก็งกำไรนิดนึงนะฮะ7.30 บาท7.40 บาทเข้าไปแล้วก็ออกคนที่เล่นเกมไรคงจะออกมาสัก7.80 บาทถึง8 บาทค่ะนะครับได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะเพราะว่ามันวันนี้มันแรงแล้วมันแรงมาแล้วครับแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยต่ำกว่า7.10 บาทก็ต้องสต็อปลอสนะฮะ7.10 บาทสต็อปลอสนะคะต่ำกว่า7.10 บาทสต็อปลอสครับโอเคต่อมา PTL ค่ะครับPTL ขอแนวรับแนวต้านตัวนี้ก็เหมือนกันนะก็ตลาดกลับมาคึกคักตัวนี้นะขึ้นมาค่อนข้างเร็วพอสมควรนะกลางปียัง 6-7 บาทตอนนี้15บาทก็คือเนื่องจากว่ากำไรเนี่ยเขาโชว์ดีมาสัก 2-3 ไตรมาสติดกันละก็ถือว่าหลายคนเขามองว่ามันเหมือนจะมีการฟื้นตัวของธุรกิจนะแต่จริงๆถ้าเราไปดูโครงสร้างการทำกำไรเนี่ยก็สเปรดไม่ได้ดีขึ้นมากแต่เขาประหยัดต้นทุนประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยตัวกำไรจะทำได้ดีขึ้นนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ตลาดเริ่มมองนะแนวต้านแรกคงมาสัก16บาทนะฮะแต่พื้นฐานเนี่ยจะต้องไปขอไปเช็คคอร์สว่าจะดีต่อเนื่องได้หรือเปล่านะฮะก็16บาทเป็นแนวต้านรับก็คือ15.30 บาท15.20 บาทแต่ถ้าทะลุ16บาทนี่ผมคิดว่าตลาดจะเก็งกำไรหนักตัวนี้เพราะว่าเขาเรียกจะเบรกเอาออกไปเลยคือเบรกเอาเนี่ยเราอาจต้องไปหาไฮเก่าที่เคยทำไว้นู่นเลยสมัยเมื่อ7-8 ปีที่แล้วประมาณ18-19 บาทค่ะนะครับโอเคต่อมากันกุลค่ะกันกูลตัวนี้น่าสะสมไว้ไหมจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้5.70 บาทครับตัวนี้ก็จะ เริ่มรับรู้โครงการลมเข้ามาเรื่อยๆโครงการเมืองประเทศญี่ปุ่นก็จะค่อยๆทยอยเข้ามานะฮะก็จากดูจากแพทเทิร์นแล้วพื้นฐานไม่ค่อยมีอะไรก็คือไปได้เรื่อยๆเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแต่ว่ามอง6บาทนะครับเป็นแนวต้านนะครับถ้าทะลุ6บาทถึงจะยิ่งดีขึ้น คือถ้าตราบใดที่ยังไม่ทะลุ6บาทเรามองว่าอาจจะยังเป็นเรื่องของการไซด์เวย์ไซด์เวย์เนาะเพราะดูนิ่งๆมาหลายวันใช่มันจะทางไซด์เวย์แต่ถ้าทะลุ6บาทเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้ากรอบขาขึ้นใหญ่เลยซึ่งมันจะไม่มีแนวต้านเลยฮะจะขึ้นได้จะถึง7-8 บาทก็ได้ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาดีลิเวอรี่โรงไฟฟ้าเนี่ยต่างๆและงานภาครัฐที่จะพวกงานสายส่งงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันดีมากขนาดไหนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังจับได้ไม่6บาทก็ยังมองไซด์เวย์5.50 บาทจนถึง6 บาทแต่ถ้า6 บาททะลุเมื่อไหร่ต้องถือละหรือถ้าคนไม่มีก็ขายเก็งอะไรก็ต้องเข้าตามค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้5.70 บาทเราจะถือรอไปก่อนดีไหมใช่ถือรอไปที่รุ่นแนว6 บาทดูว่าเทสดูก่อนนะยังไม่ต้องรีบขายครั้งแรกหนีเท่าไหร่ดีคะอะไรฮะแนวหนีค่ะหนีเท่าไหร่แนวหนีต่ำกว่า5.40 บาทห้าบาทสี่สิบสต็อปลอส
นี่โอเคต่ำกว่า5.40 บาทนะคะถ้าแต่ทะลุ6 บาทได้จะไปต่อได้เรื่อยๆเลยใช่ครับนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างไทคอนกับ WHA เลือกตัวไหนดีคะไทคอนกับ WHA นะครับจริงๆถ้าดูตัว WHA กับไทคอนเดี๋ยวขอดูราคาเทียบกันนะครับตอนนี้ไทคอนนี่16.70 บาทครับ WHA เนี่ยอยู่ที่2.96 บาท WHA นี่ก็ช้าขึ้นเรื่อยๆคือผมคิดตลาดเก่งกำไรล่วงหน้าในส่วนของตัวโครงการเขาเรียกว่าออกอินฟ้าเขาเรียกนะกองหลีดของเขาไปแล้วอันนี้เรียกกองหลีดละของ WHA นะฮะคือเขารู้อยู่แล้วว่ากำไร normal เนี่ยมันไม่ได้เยอะแต่มีกำไรพิเศษเข้ามาทุกต่อเนื่องนะแต่ผมว่าตลาดเข้าใจในเกมนี้แล้วว่าคือกำไรพิเศษมันก็เล่นเฉพาะตอนที่มันออกกองคือพูดง่ายจะคึกคักก่อนออกกองแล้วไปพีคสุดตอนกองออกใช่ไหมฮะแต่พี่ไทยเล่นในรูปนั้นมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นคนก็รอช่วงนี้ยังไม่ใช่คิวที่จะออกแต่ไทคอนเนี่ยผมคิดว่าหุ้นเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีมาเรื่อยๆนะกำไรก็ดีมาเรื่อยการออกกองเขาก็คล้ายๆกันนะก็เปรียบแล้วตอนนี้ผมมองกราฟไทคอนสวยกว่านะฮะมีโอกาสที่จะผงกขึ้นไม่ได้นะคือถ้าทะลุ16.70 บาทเนี่ยก็ลุ้น17.50 บาทค่ะนะส่วนสต็อปลอสเนี่ยถ้าต่ำกว่า16.30 บาทก็ต้องสต็อปลอสเหมือนกันค่ะนะครับส่วน WHA เนี่ยราคามันไหลลงมาข้างล่างแล้วต่ำกว่าเส้น200วันด้วยซึ่งตัวธรรมชาติตลาดยังไซด์เวย์อย่างนี้ยากคงน่าจะไซด์เวย์กรอบ2.92 บาทจนถึง3 บาทเนี่ยไปสักระยะหนึ่งค่ะนะฮะแล้วรอไอ้คาเทลิสที่ผมบอกคือถ้าออกกองเพิ่นจำไทม์ไลน์ไม่ได้ว่าเขาจะออกช่วงไหนเขาจะเล่นกันก่อนออกสักช่วงเดือนหนึ่งประมาณนั้นนะฮะกะไปประมาณสักก่อนออกกองสักเดือนหนึ่งเนี่ยหุ้นจะเล่นแล้วก็ไปพีคสุดตอนที่กองออกแล้วก็เลิกนะครับเพราะว่าเห็นนิ่งเนี้ยราคาเนี้ยมันนานแล้วนะใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าหุ้นตัวนี้เขาเล่นบนที่ว่ามันมีกำไรพิเศษค่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคนก็จะรอจังหวะอันล็อกแวลูตรงนั้นแล้วเข้าไปซื้อเก็งกำไรค่ะเพราะฉะนั้นเลือกไทคอนนะคะครับไทคอนรับที่ราคาเท่าไหร่ดีนะคะ12 บาทตอนนี้16.70 บาทขอโทษ16.50 บาทใช่ไหมครับ16.50 บาทค่ะโอเค16.50 บาทรับที่ราคานี้นะคะครับขอความเห็นไอเฟกโอ้ไอเฟกตัวนี้เพิ่งปลดเครื่องหมายปลดไหมวันนี้ออกปลดแล้วปลดแล้วค่ะราคาก็แต่ผมคิดว่าไอเฟกจริงๆก็คงเป็นเรื่องของพูดยากนะเวลาคนดีกันแล้วไม่ดีกันเนี่ยมันก็พูดยากที่จะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะผมก็มองแต่ว่าผมที่มองว่ามุมมองนี้กันในเชิงของสมมุติว่าถ้าต้องขายแอสเซททิ้งแล้วเอาเงินไปคืนเจ้าหนี้คุณกู้ 3,000 ล้านเนี่ยคืนเถอะคืนแล้วเงินเหลือนะตัวดาราทีวีก็ขายได้อยู่แล้ว6,000 5-6,000มีคนขอซื้อได้อยู่ซื้อมาไม่แพงกว่านั้นก็ฟันนี่ก็มีกำไรส่วนหนึ่งโครงไฟฟ้าที่มีอยู่ก็ขายได้นะผมคิดว่าก็ขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของ default ของหนี้เนี่ยไม่น่ากลัวนะหมอผมทำกลัวเรื่องที่ผู้บริหารไม่เขาเรียกไงไม่ทำงานเรื่องปันมากกว่าตรงนั้นเนี่ยเหนื่อยกว่าในเชิงของที่เรารู้ว่าบริษัทจะโตไปยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีอยู่ก็ไม่ต้องขายหรอกเพราะว่าขายไปก็ไม่ได้ต่างวันนี้แหละแต่ว่าโอกาสที่มันจะขึ้นกลับไปแถวๆเก่าเช่นบางคนบอกติด6.7 บาทยากเพราะไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันจะจบเมื่อไหร่เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานแล้วผมก็คอมเมนต์ยากคือไม่เกี่ยวกับการดำเนินการแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภายในของบริษัทใช่ซึ่งตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะไปคาดเดาได้ง่ายๆหรอกแต่ถ้าในเชิงของ valuation แล้วเนี่ยราคานี้มันก็ไม่ได้ถูกไม่แพงละเพราะว่ามันไพ่อีเรื่องที่แย่ๆไปแล้วนะครับให้ถือไปดีกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ติดอยู่ทนหน่อยทนไปก่อนเพราะใครคัดล็อตนี่ก็คงไม่ไหวนะถ้าติดอยู่7บาท6บาทเนี่ยโอ้โหสูงอยู่นะใช่คือถ้ากลับขึ้นไปแถวนั้นได้ก็ว่ากันไปก็ถ้าขายก็ทิ้งไปก็ได้แต่ถ้ายังอยู่ต่ำกว่า4บาทผมคิดว่ามันยากที่จะทำใจขายได้แล้วใครที่ยังไม่มีควรจะรับไหมคะนี่เป็นคนที่สวมหัวใจสิงคือถ้าบางคนไม่สนใจพื้นฐานไงบอกว่ามันไม่ได้แย่มันไม่คือต่อให้มันแย่สุดๆมันก็ไม่ถูกมันไม่ก็ไม่ได้เจ๋งถูกไหมฮะหลายคนก็บอกเอ้ยผมก็เล่นเก็งกำไรได้แต่ไม่สนใจเพราะเขาขึ้นมาถ้า4 บาทก็ขายอย่างเงี้ยพวกที่เล่นประมาณอย่างนี้ผมคิดว่าก็แล้วแต่สามารถที่เล่นเก็งกำไรได้แต่ถ้าบอกซื้อลงทุนอย่างเงี้ยผมว่าพูดยากเพราะจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่พื้นฐานคำว่าลงทุนมันต้องอยู่บนพื้นฐานใช่ไหมแต่ถ้าเก็งกำไรก็ดูจากกราฟจากเทคนิคแรงซื้อเนี่ยพอจะเล่นได้นะครับดูทาง SMS บ้างคุณผู้ชมส่งเข้ามาที่เบอร์4642828นะคะถามถึงตัวแสนสิริค่ะ
น่าเก็งกำไรระยะสั้นไหมคะตัวนี้ตอนนี้บาท67ค่ะครับกลุ่ม property จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าคนเป็นที่เป็นอะไร VI หน่อยๆเนี่ย property เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ซื้อดักล่วงหน้า6เดือนเนี่ยน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าผมคิดว่าพอเศรษฐกิจฟื้นตัวไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยพวกบริษัทโครงการภาคสังทรัพย์เนี่ยก็จะเริ่มที่จะเรียกขึ้นโครงการพอขึ้นโครงการปุ๊บก็จะมียอดพรีเซลมาหุ้นก็จะเริ่มฟื้นตัวนะแต่ต้องเป็นคนที่ซื้อล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าคือเรายังไม่คิดว่าเศรษฐกิจมันจะดีพอจนให้พวก property เนี่ยรีบขึ้นโครงการตั้งแต่ไตรมาสที่1ค่ะอาจจะเห็นไตรมาสที่2หรือว่าปลายไตรมาส1แล้วก็พอเริ่มขายก็จะเริ่มเห็นยอดประมาณสักเดือนพฤษภาคมมิถุนาหุ้นก็จะเริ่มวิ่งตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อ property จะต้องลงทุนนานนิดนึงนะเน้นนานนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าล่วงหน้าแล้วเนาะใช่เพราะนั้นก็ถ้าอยากจะสะสมผมว่าก็ไม่ไม่น่าเกลียดอะไรนะก็ค่อยๆสะสมไปแต่ว่าถ้าเป็นเก็งกำไรระยะสั้นตัวนี้มันจะยังไม่คึกคักไงใช่เพราะว่านู่นเลยต้องประมาณสักครึ่งปีใช่พฤษภาคมมิถุนาค่ะประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,552.43 จุดนะคะบวกไปแล้ว 9.49 จุดเมื่อกี้ไปทำไฮนี้ 1,553.56 จุดนะบวกไป 10.62 จุดตอนนี้ก็บวกไป 9.49 จุดเนาะอ่ะยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่แป๊บนึงกันก่อนนะคะพี่จุงคะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันใหม่ค่ะผู้ชมเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth YLG Bullion and Futures นะคะยังมีทางด้านของAPM นะคะ Asset Pro Management แล้วก็ยังมีทางด้านของบริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนรายการค่ะตอนนี้ Set Index นะ1552.89 จุดนะคะบวกไป 9.95 จุดหรือว่า 0.64% แล้วก็วันนี้ยังคงอยู่กับทางด้านพี่จุ้งนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัททรัพย์ CMB ประเทศไทยพี่จุ้งเรามาต่อกันเลยนะคะพี่จุ้งคะฮัลโหลพี่จุ้งอยู่ในสายหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ยินเสียงพี่จุ้งนะเดี๋ยวลองอีกนิดนึงพี่จุ้งอยู่ในสายไหมคะเมื่อเช้านี้พี่จุงก็แนะนำกันไปนะคะสำหรับ2ตัวที่เป็นหุ้นเด่นนะมีทั้ง EPG เนี่ยให้ราคาเหมาะสมนะคะที่ 16.80 แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ DRT นะคะผลิตภัณฑ์ตาเพชรนะคะให้ราคาเหมาะสมที่ 7.50 ซึ่งวันนี้ก็รับได้ทั้ง2ตัวนะคะคุณผู้ชมนี้เป็น2ตัวที่เป็นท็อปพิกจากทางด้านพี่จุงส่วนกรอบ Set Index วันนี้นะคะที่ทางด้านพี่จุงได้แนะนำให้กรอบเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ 1,555 จุดนะคะเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับเนี่ย 1,540 จุดแล้วก็ณตอนนี้เนี่ย 10:33 เนี่ยนะคะอยู่ที่ 1,552.61 จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อเพราะคำถามคุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะก็เรายังมีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันนะคะพี่จุ้งพร้อมหรือยังคะครับผมโอเคคุณผู้ชมให้เปรียบเทียบกันระหว่าง iLink กับ ALT 2ตัวนี้เนี่ยชอบไหมคะก็ดีทั้งคู่นะค่ะดีทั้งคู่ก็จริงๆตอนนี้งานเข้ามา
ก้ำกึ่งกันมากขึ้นก็คือจริงๆเนี่ยไอ้ ALT เนี่ยค่ะคล้ายๆบริษัทลูกของ iLink คือ iTel นะคือถ้าจะให้เปรียบเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยคือตัว iTel จะเป็นตัวที่คู่แข่งกันโดยตรง iLink จะมีส่วนที่แม่ทำมากกว่าลูกนิดหน่อยนะฮะถามว่าดีทั้งคู่นะแต่ว่าราคาก็สูสีกันนั่นคือแพงทั้งคู่คือพูดราคาสูงทั้งคู่นะแต่ถามว่าจะแพงจนใจจะซื้อได้ไหมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆเนื่องจากบริษัทมีการเติบโตค่อนข้างสูงทั้งคู่เลยนะ ALT ก็ยังโตต่อจากตลาดพม่าก็มีนะแล้วงานลงสายใต้ดินก็มีไอลิงเนี่ยก็ได้จากไอเทลคล้ายๆกันก็คืองานเอาไฟเอาระบบฟ้าลงใต้ดินแล้วก็มีเนื้อตัวให้เช่าสายลีดแลนด์ให้เช่าเหมือนกันนะฮะก็คือถามว่าให้เลือกตัวไหนเนี่ยต้องสุดท้ายพื้นฐานพอๆกันนะดูรูปกราฟแล้วกันว่าตัวไหนอยู่ในรูปที่เก่งกำไรได้ง่ายกว่ากันนะครับเริ่มแรกก็คือเอาตัว ALT ก่อนครับ ALT จริงก็แตกเข้าตลาดมานี่ก็ต่อเนื่องนะแล้วก็กระชากขึ้นไปแถว09.50เนี่ยจังหวะนี้เนี่ยมีถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า8.90เนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวทีหนึ่งสำหรับ ALT เนี่ยประมาณสัก8.60ตรงกันนะครับก็ระยะสั้นยังไม่ต้องรีบดูแล้วยังไม่ใช่จังหวะนะครับถ้างั้นก็รอก่อนรอดูถ้าหลุด8.90ลงมาอาจจะรับสัก8.60อะไรอย่างนี้นะครับส่วนไอลิงก์เหมือนกำลังขึ้นกระชากขึ้นนะก็ตรงข้ามกันนิดนึงนะตัวหนึ่งลงกำลังตัวหนึ่งกำลังขึ้นก็ ถ้ามองเชิงกำไรก็มองไอลิงก์ดูน่าสนใจกว่าละในเชิงกราฟนะฮะก็คือถ้าหยุดแถวๆมาสัก20.20น่าสนใจสำหรับไอริงนะครับรับ20.20นะคะบ้านก็คงประมาณ21.50ค่ะถึง22 บาทโอเคค่ะต่อมา LPN ต้นทุน12.20แนวต้านให้เท่าไหร่ดีคะตอนนี้12.10ค่ะจะหลุดไหมเนี่ยจะหลุด LPN ใช่ไหมครับ LPN ค่ะครับคือผมภาพคล้ายๆกระแสสิริที่พูดไปนะแต่ผมชอบ LPN มากกว่าตรงที่ว่าจริงๆ LPN เนี่ยมันแย่มานานกว่านะแล้วเขาแย่เนี่ยเพราะว่าฐานลูกค้าเขาคือพวกที่เป็นเขาเรียกว่าไงลากย่ากำลังซื้อล่างหน่อยเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมพวกนี้ก็ได้การซื้อคอนโดก็จะน้อยแล้วเขาก็เปิดตัวคอนโดน้อยลงแต่บนเงินสดเต็มบริษัทแค่ว่าไอ้ซิลิเนี่ยเงินสดน้อยกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นแค่ว่าถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนิดหน่อยผมว่าLPNเนี่ยจะออกโปรเจกต์ได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าเงินมันมีอยู่แล้วพร้อมที่จะไปกว้านซื้อที่ปุ๊บเปิดโครงการได้เร็วกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกผมว่าLPNน่าสะสมทิ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีต้นทุนอยู่แล้ว12.20ก็ถ้าย่อลงมาก็สะสมได้ใช่12.20 12.40เนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นเส้น200วันปกติว่าหุ้นที่ต่ำกว่าเส้น200วันมานานขนาดเนี่ยเป็นปีอย่างเงี้ยใช้เวลานะคือเทสครั้งแรกเนี่ยไม่ผ่านหรอกส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นธรรมชาติของการเทสแล้วไม่ผ่านเพราะว่าจะหุ้นไซด์เวย์ให้คนเก็บฮะก็เก็บสัก11.60 11.70เนี่ย11.70เนี่ยผมว่าน่าสนใจค่ะครับถ้าย่อลงมาก็เก็บสะสมได้ใช่แต่อย่างที่พูดนะ6เดือนถ้า6เดือนนะครับค่ะถ้าเกิดถือ6เดือนอาจจะเร็วกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าไอเปียนยังจะขึ้นโปรเจกต์ได้เร็วกว่าคนอื่นได้เขามีเงินสดในมือเยอะครับค่ะโอเคถ้างั้นใครยังไม่มีสมมติว่าอ่ะยังไม่มีบ้างรอย่อมาประมาณสัก11.60ก่อนได้ครับนะคะโอเคต่อมา TFG ค่ะ Thai Food Groupขอแนวรับสำหรับตัวนี้ค่ะตอนนี้7.10ครับก็ตัวนี้เนี่ยแนวรับผมคิดว่าขึ้นมาพอสมควรนะใช่แล้วก็เริ่มไซด์เวย์ค้างๆก็แพทเทิร์นยังดูโอเคอยู่คือขึ้นมาแล้วให้ใช้จังหวะพักตัวโดยที่ไม่ทำการปรับตัวลดลงรุนแรงเนี่ยก็ถ้าหลุด7.00ไม่ดีนะเอาสักโซนซื้อสะสมคือประมาณสัก7.00นะฮะโครงการตำราสะสมแล้วก็ควรจะซื้อถ้าลงมา7.00แล้ววอลุ่มต้องหายด้วยนะฮะคือไม่ใช่เป็นมาการซื้อขายยังคึกคักแล้วหุ้นลงมา7.00อย่างนั้นดูไม่ดีอย่างนั้นแปลว่าขายแน่ นะฮะแต่ถ้าลงมาแบบบางๆแบบถ้าจะไม่เทรดเลยแล้วลงมา7.00อย่างนั้นน่าสะสมเล่นเก่งไปได้ดูวอลุ่มด้วยนะอันนี้วอลุ่มก็น้อยๆลงเนาะเริ่มมันอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าจังหวะขึ้นมาไล่กระชากขึ้นมาแล้วพักตัวเงี้ยเพื่อจะมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าเกิดอยู่ดีวอลุ่มมาทิ้งเยอะๆมากๆอย่างนี้ไม่รับถ้าเป็นแท่งแดงแล้ววอลลุ่มกระฉูดอย่าเข้าไปยุ่งใช่ครับนะคะโอเค KTB ค่ะตัวนี้ขอแนวโน้มครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะสายหุ้นถูก KTB เนี่ยหุ้นถูกแต่ถูกหน้าแล้วถูกมานานแล้วนะคนหลังๆนี่คนไม่ค่อยเล่นหุ้นถูกคนเล่นหุ้นที่มันโต KTB เนี่ยก็ไม่โตมานานในแง่ของ earning นะครับแต่จริงๆตัว KTB เนี่ยผมว่าน่าสนนะถามมุมมองผมก็คือเพราะว่าจริงๆเขาก็ได้เรื่องเดียวกับSSI กับ SCB นะเพราะเขาก็ปล่อย
นะฮะจริงๆแต่คนไม่ให้ value เท่าไหร่เพราะว่ามูลนี่ไม่ได้เยอะเท่า SCB นะถามผมก็น่าสนใจนะถ้าย่อมาสักเนี่ยฮะ 17.50 ก็เป็นตัวหนึ่งที่จริงก็ได้ประโยชน์ทางงานภาครัฐด้วยนะครับ 17.50 รับใช่ครับนะคะแล้วเก็บภายนู้นยังว่าให้18.60 อะไรประมาณอย่างนั้นครับ 18.60 ค่ะโอเคต่อมาบ้านปูครับตัวนี้เนี่ยถามมาหลายท่านอยู่นะคะบอกว่า มีท่านที่มีต้นทุนอยู่ที่19.21จะให้ขายไปก่อนแล้วก็พอมันย่อแล้วก็ค่อยกลับไปซื้อใหม่ดีไหมคือจริงๆตอนนี้หลายคนยังไม่แน่ใจว่าราคาหินจะเป็นขาขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับคือต้องยอมรับก่อนช่วงฐานหินที่ขึ้นมาจากรอบที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาจากการที่ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นตัวจริงๆมันคือการเก็งกำไรกันล้วนๆเลยระหว่างเทรดเดอร์ในตลาดกับเจ้าของเมืองคือช่วงปลายไตรมาสที่4เนี่ยมีการไปคว้านซื้อฐานเนี่ยจากเทรดเดอร์ในที่เป็นรายใหญ่ในทั่วโลกเลยซื้อเก็บไว้แล้วก็ขายพุชราคาขึ้นมาแล้วทำให้ราคาฐานหินเนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงต่อเนื่องนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยแต่ว่าข้อดีของบ้านปูคือปีหน้าเนี่ยเขามีการล็อกคอนแทคสัญญาราคาสูงมาเยอะพอสมควรนะฮะคือถ้าผู้ซื้อไม่โกงผู้เล่นไม่เบี้ยวที่จะรับสินค้าราคาแพงนั้นเนี่ยบ้านปูจะกำไรดีขึ้นในปีหน้าค่อนข้างแน่นอนจากปีนี้ที่ไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น50แต่โปรตัวโพติซักเซอร์ฐานหินขึ้นแล้วมันลงนะผู้ซื้อเนี่ยจะแท็กติกที่เจอเลยก็คือสมมุติซื้อไว้ 50% ของที่จะใช้ทั้งปีเขาจะบอกว่าไอ้ 50% เกี่ยทั้งปีเลยแล้วผมจะซื้อราคาสปอตที่ลงเนี่ยมาเกี่ยกับไอ้ที่ราคาสูงเบนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดบ้านปูก็จะไม่ได้ราคาสูงทั้งหมดของหุ้นของจำนวนคอนแทคที่มีก็ต้องไม่เฉลี่ยราคาขาลงก็ขึ้นอยู่ว่าราคาฐานเนี่ยจะลงในช่วงไตรมาส1นี้ไหมนะเพราะมันจะผ่านช่วงไฮซีซั่นหลังจากหน้าหนาวมานะครับก็ต้องดูนะแล้วก็ซัพพลายจะเริ่มออกมาเยอะนะก็ถ้าดูทรงๆนี้นะฮะวอลุ่มสูงด้วยนะถ้าเกิดไม่ผ่าน19.50ผมคิดว่าเทคโปรฟิตก่อนแล้วรอจังหวะเล่นรอบใหม่ดีกว่าอย่างที่บอกว่าตลาดผู้ซื้อน้อยรายมากนะผู้ซื้อใหญ่ๆของโลกมีไม่กี่คนนะครับแล้วผู้ขายก็มีน้อยรายนะฮะก็ให้แนวต้านไว้19.60ครับถ้าไม่ผ่านก็เทคโปรฟิตออกมาใช่ครับมีหนีเผื่อไว้ไหมคะตัวนี้ถ้าต่ำกว่า18.80ก็ควรจะหนีแล้วฮะ18.80ถ้าใครยังไม่มีควรจะเข้าไหมคะยังไม่ควรนะผมคิดว่าไม่ควรเพราะว่ากราฟมัน50-50อยู่ะนะครับอย่าเพิ่งเลยตัวนี้รอไปก่อนนะคะมาถึง SVI ค่ะอันนี้ตัวที่คุณผู้ชมถามผ่าน SMS นะคะที่เบอร์4642828ตัวนี้บอกว่าต้นทุน5.05 บาทครับขอแนวต้านค่ะตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่ประมาณ5.25 บาท 5.15 บาทเนี่ยวันนี้ก็มีแรงขึ้นมานิดนึงครับก็อยู่ในธีมพวกที่บอกปากอ่อนค่ะปีหน้าเนี่ยผู้บริหารเดือนที่แล้วจัดมีตติ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะ aggressive ในการเติบโตของ revenue นะค่ะขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เขาก็จะไปทำพวก product ใหม่ที่เกี่ยวกับพวก EV charger พวกที่ชาร์จรถไฟฟ้าทั้งหลายนะฮะก็หลายคนที่เชื่อก็จะซื้อเลยตั้งแต่วันนั้นนะขึ้นจาก4บาทกว่าขึ้นมาจนถึง5บาทกว่าซึ่งแต่วันที่ประชุมกันเสร็จเลยนะฮะก็โดยธรรมชาติเนี่ยหุ้นที่อยู่ในช่วงได้ประโยชน์จากบาทอ่อนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยแล้วก็โปรดักต์เริ่มออกมาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเก็งกำไรต่อเนื่องนะแล้วกราฟเนี่ยค่อนข้างดูดีด้วยคือทะลุ5บาทเอาเฟิร์มอีกนิดนึงแล้วกันคือให้ทะลุ5.30นะทำคนไม่มีนะก็รอให้ทะลุ5.30แล้วหาจังหวะเข้าแล้วกันคิดว่าจะเฟิร์มกว่าแต่ถ้าซื้อตรงนี้เลยเนี่ยก็วันนี้บวกมา1แท่งนะครับก็มีโอกาสที่จะมีการจังหวะเทคขึ้นมาได้ทั้งหมดติด5.30 บาทใช่มั้ยติดปุ๊บแล้วมันจะมีจังหวะย่อลงถ้าคนที่จะซื้อส่วนตรงนั้นก็อาจจะสัก5.15 บาท 5.10 ละกันค่ะแต่ถ้าเฟิร์ม5.30เฟิร์มว่าขาขึ้นต้นทุน5.5 บาทนี่ยังไง5.5 บาทถือฮะถือแล้วก็ลุ้นให้เกิน5.30 บาทโอเคเพราะถ้าเกินก็จะวิ่งยาวกว่านั้นโอเคค่ะอีกท่านหนึ่งที่ถามมาทาง SMS นะคะถามถึงตัว CHG ค่ะควรจะเก็บของดีไหมตอนนี้2.84 บาทจุฬารัตน์ใช่ไหมครับค่ะจุฬารัตน์ค่ะโรงพยาบาลปีนี้ไม่ค่อยแรงกันทั้งใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าธีมไม่ชัดเจนก็คือยังไม่มีความคือเนื่องจากกลุ่มพวกนี้โกรธมาเยอะคือตอนนี้ฐานของ CHG เนี่ยใหญ่ขึ้นฐานกำไรที่ใหญ่ขึ้นการที่จะโกรธสูงๆเหมือนในอดีตเนี่ยทำได้ยากขึ้นคนก็เลยเปลี่ยนไปสวิตช์รุ่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แทนนะเพราะว่าตอนนี้ตีนี่คือราคาน้ำมันเริ่มฟื้นตัวลูกค้าตอนออกกันจะเริ่มกลับมานะคนก็เลยไปเอาโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นหลักก่อนแต่ตัวนี้ก็อยู่ในอยู่เขาเรียกกรอบแกว่งขึ้นได้นะฮะ2.80 บาทไม่หลุดผมคิดว่าก็ถือได้ครับก็ไปลุ้นอีกทีให้ทะลุ3 บาทแต่ก็ดูแล้วจะไซด์เวย์มากกว่าค่ะ
โอเคเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นขาเก่งอะไรอาจจะไม่สนุกค่ะถ้ารับตรงนี้ได้ไหมหรือว่าประมาณสัก2.80 บาทแล้วกัน2.80 บาทนะคะโอเคอีกท่านหนึ่งถามทาง SMS ค่ะ LIT LIT ยังไม่มีของเข้าได้ที่เท่าไหร่ดีคะลิสิตค่ะ12 บาทตอนนี้บนกระดานตัวนี้เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่า P สูงนะก็การเติบโตยังไปได้เรื่อยๆนะภาครัฐจริงๆดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยฐานลูกค้าเขาคือกลุ่มที่เป็นผู้รับเหมางานเกี่ยวกับพวกงานระบบคือมาปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มนั้นค่อนข้างเยอะนะครับก็แต่ราคาค่อนข้างอยู่ที่ target price กันแล้วนะฮะประมาณ12กว่าจนถึง13ที่นักวิเคราะห์ให้กันไว้ก็หุ้นอาจจะยังเป็นเรื่องของการไซด์เวย์นะแต่ว่าทางเทคนิคเนี่ยมีสัญญาณเก็งกำไรคือราคาเส้นเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยตัดขึ้นมานะก็รูปนี้อาจจะเก็งกำไรถึง12.70นะแถวแถว11.90เนี่ยฮะก็ถ้าเก็งกำไรเล่นประมาณนั้นแล้วถ้าหลุดกลับกว่า11.80ก็คัดลอสออกไปก็รับ12 บาทแนวต้าน12 บาทประมาณ12.90ประมาณ70อ่ะ70แล้วก็หลุด11.80ครับก็ขาดลอยโอเค AAV ค่ะ Asia Aviation ต้นทุน6.40ครับไตรมาสนี้งบไม่ดีค่ะต้องเที่ยวจีนหายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ซึ่งเข้าใจว่าจะมีเรื่องของค่าเงินที่อ่อนค่ามากๆเนี่ยมีผลกับของเขานะเพราะต้นทุนเขาเนี่ยเป็นดอลลาร์เปลี่ยนค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ดูแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในแง่ของกราฟก็ยังไม่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดต้องรอดูไตรมาสที่1นะสังเกตดูแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาหรือเปล่านะถ้าเกิดยังไม่กลับมาเนี่ยโดยเฉพาะตลาดจีนเนี่ยเขาก็จะกลุ่มเนี่ยจะค่อนข้างนิดนึงแล้วก็ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนหลักเลยน้ำมันเนี่ยขึ้นเพราะนั้นเนี่ยหุ้นยังไม่ใช่เป็นขาขึ้นแน่นอนน่าจะยังลงได้อีกรับสุดก็คงลงแค่5.85 บาทแล้วกันค่ะนะฮะประมาณตรงนั้นที่มองไว้นะครับค่ะตอนนี้ต้นทุน6.40 บาทอย่าให้หลุด5.85 บาทหรือเปล่าคะใช่ครับผมโอ้แล้วแนวต้านล่ะคะแนวต้านเดี๋ยวต้านอยู่ประมาณ6.55 บาทนะไม่เกินนั้นครับผมโอเคโอ้ตอนนี้เซตบวกไป11 จุดแล้วนะคะครับต่อไม่จะทะลุเราแล้วเนาะเออยัง1554อยู่แต่ลืมบอกไปถ้าทะลุไปเท่าไหร่ถ้าทะลุผมว่ามันจะไป1585นะ1585แนวต้านถัดไปนะคะใช่คือแต่ว่าคง155เนี่ยจะไซด์เวย์อยู่ช่วงหนึ่งโอเคต่อเมื่อกี้ BJC ครับ BJC 49.23 บาทต้นทุนขอแนวต้านค่ะตอนนี้50.50 บาทครับก็ปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวนี้เพียงคือคักเพราะว่าไปรับรู้เรื่องของการซื้อบีซีใช่ไหมครับแต่พอเนี้ยฐานมันจะเริ่มเปลี่ยนละเอาลิควิดเข้ามาชนทุกไตรมาสขึ้นมาเนี่ยโกรทมันจะเริ่มน้อยลงคนเลยไปเลือก CPO ที่โกรทเยอะกว่าเห็นชัดเจนเพราะว่าแมคโครก็จะเริ่มฟื้นนะตัว BJC เนี่ยก็เลยไม่ได้ชิงความโดดเด่นของเม็ดเงินตอนนี้เนี่ยพอขาคอนซัมชันมาเนี่ยสิ่งทุกคนแรกจะมักจะเลือก CPO ตัวที่สองถ้าเศรษฐกิจต่างจังหวัดดีเนี่ยเขาก็จะไปเลือกโรบินสันนะครับเพราะว่าลิงก์กับต่างประเทศต่างจังหวัด BJC เนี่ยมันก้ำกึ่งระหว่างเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นบิ๊กซีเข้ามาเพิ่งมาทีหลังก็เลยตัวเลือกกลายเป็นตัวเลือกที่3ที่4ด้วยซ้ำนะอาจจะเป็นโฮมโปรโกลบอลก่อนด้วยซ้ำก่อนที่มา BJC นะก็มองว่าไซด์เวย์นะไม่ดีด้วยไซด์เวย์อย่างลักษณะนี้นะครับคือตอนนี้ต้นทุนเขาต่ำไงก็ถือได้คือตราบใดที่ยังยืนแถว50ได้ผมว่าไม่น่ากังวลราคาที่จะน่ากลัวคือต่ำกว่า49ลงไปอ๋ออย่าให้ต่ำกว่า49 บาทใช่ก็ล็อกอินไปก่อนค่ะครับแต่ก็พอ49 บาทก็ขาดทุนแล้วล่ะค่ะครับทุน44ไม่เหรอทุน49.23 บาทอ๋อก็ไม่เป็นไรฮะทุนถ้าเหลืองเดียวอย่าคิดมากครับค่ะแนวต้านให้ไว้ประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้51 บาทเอง51บาทถ้าทะลุไปถึงจะมอง55แต่ก็ดูยากนะดูยากกว่าจะผ่านยากตอนนี้เริ่มไซด์เวย์แล้วนะใช่ไซด์เวย์มันกึ่งๆจะลงด้วยจริงถ้าให้ผมเลือกผมคิดว่าทำกำไรเลยหนีไปก่อนดีกว่าล็อก profit ออกมาก่อนดีกว่าใช่นะคะต่อมา TPCH 19.50 บาทจะถัวดีไหมคะตอนนี้18.40 บาทค่ะทีมโรงไฟฟ้าชีวมวลปีนี้เรามองไม่ดีนะเหตุผลอะไรก็คือพวกแรงเพิ่มขึ้นราคายางเพิ่มขึ้นเนี่ยไม้ที่จะออกมาเนี่ยมันจะน้อยลงนะแล้วราคาจะแพงขึ้นการทำกำไรมันก็อาจจะมันไม่ได้แย่ขนาดหรอกแต่ว่ามันไม่มีตีมให้เล่นไงแล้วก็งานที่ประมูลงานโรงไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีละแล้วก็จิวเริ่มขยับดอกเบี้ยเริ่มขาขึ้นคนก็คือพวกโรงไฟฟ้าทีวโมเนี่ยคนจะเอาไปคอมเพลกับพวกฟิกอินทัม
ถ้ายิวในฝั่งตลาดที่มันขึ้นเนี่ยความน่าสนใจของฝั่งตัวเนี้ยมันก็จะน้อยลงและราคามันควรจะถูกลงเพื่อชดเชยยิวให้ cover ถูกไหมเพราะว่าตัวนี้ให้ยิวที่สูงกว่าฝากฟิ้นข้ามก็จริงแต่ว่ามันมีความเสี่ยงของวาระทางของธุรกิจมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าฝั่งฟิ้นข้ามให้ยิวที่สูงกว่าตัวนี้มีนางทางเดียวคือต้องลดราคาถูกลงเพื่อให้ยิว compensateถูกไหมฮะเพราะนั้นราคาก็เลยไม่น่าสนใจเพราะดูแล้วไม่ใช่เป็นขาขึ้นอย่างมากก็ไซด์เวย์ก็18 บาทนะครับด้านบนติด18.60 18.60เป็นแนวต้านนะครับแนวรับคือ18 บาทแล้วต้นทุนที่19.50นี่ยังไงดีคะยากนะยิ่งสถานการณ์เรื่องของยังยากอยู่นะก็หนีก่อนใช่วิธีการทำได้หลอง2อันก็คือขายหนีแล้วไปซื้อตัวที่มันจะขึ้นมาก็ต้องทำใจหุ้นเนี่ยเล่นหุ้นเนี่ยต้องทำใจว่าต้องรักษาหัวแขนขาตัดทิ้งบ้างก็ได้งอกใหม่ได้นะครับแต่หรือว่าก็ใช้วิธีค่าคนยึดมั่นก็ขายเล่นรอบคือขาย16.60แล้วซื้อกลับ18 บาททำจนทุนมันทุนหัวซึ่งยากยากกว่าเยอะค่ะใช่ตอนนี้เซตอินเด็กซ์นี่1555.68จุดนะคะถ้าทางจะขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่จุ๋งวันนี้นะต่อKKP ค่ะคุณผู้ชมถามทาง SMS นะคะแล้วก็ถามในแฟนเพจด้วยตอนนี้ยังไม่มีนะคะจะรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้58.50ค่ะคือ KKP ปีแล้วดีมาต่อเนื่องนะกำไรดีนะปีนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มที่เป็น financial หรือแบงค์ขนาดเล็กเนี่ยน่าจะไปออกทางคนที่มีตลาด leasing ดีๆ คือรถยนต์รถกระบะนะฮะซึ่งกลายเป็นทิสโก้เรื่องที่ไปซื้อสถานะชาร์เตอร์ด้วยนะครับหรือไม่ก็เป็นธนชาตินาทีแคปผมคิดว่ากลุ่มพวกนี้จะดีกว่าเพราะว่าผมมองว่ายอดขายรถยนต์น่าจะฟื้นตัวนะฮะส่วน KKP ตลาดนี้เขาปล่อยน้อยเขาเน้นในเรื่องของการที่ตลาดที่หลังๆนี้ได้มาจากงานIB งานหลักทรัพย์ที่ทำกำไรค่อนข้างดีนะฮะก็แต่ว่าไม่ได้เป็นขาลงนะการเป็นขาขึ้นแต่ว่าจะไม่ดีเท่าปีที่แล้วผมคิดว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกไปดูทิสโก้หรือไม่ก็ทีแคปดีกว่าใช่ครับเพราะคนนั้นมันยังไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่เทียบกับปีต่อปีตอนนี้63.25วันนี้ขึ้นแรงด้วยนะทิสโก้ก็ติมลิสซิ่งนะฮะก็คือพวกรถที่ท่านจะขายดีนะครับก็ KKP ผมคิดว่าถ้ามีอยู่ยังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีผมคิดว่าอย่าเพิ่งมองตัวอื่นดีกว่าไอ้ตัวธานีที่มีท่านหนึ่งถามมาผมว่าจะดูน่าสนนะถามท่านแรกเลยเนี่ยผมว่าก็น่าสนนะค่ะราคาก็ไม่แพงด้วย5.25คือได้ลุ้นเหมือนกันค่ะพี่จุงให้รับ 5.25 แล้วก็แนวต้าน5ถัดไป 5.45 ใช่ครับแล้วก็ถ้าทะลุไปก็6 บาทโอเคก็ได้ลุ้นกว่านะถามผมว่าดูลุ้นกว่า KP ถ้างั้นเอาตัวนี้ดีกว่าเนาะไปยุ่งเลยต่อมา After You ครับพี่จุงได้ไปกินช่วงปีใหม่ไหมไปกินก่อนปีใหม่นะไปกินก่อนปีใหม่ใช่ไปกินช่วงที่เขาเข้าตลาดกันนะช่วยเขาหน่อยหลังนั้นก็ไม่กล้ากินอีกแล้วอะไรอ่ะมันหวานเริ่มแก่ครับกินหวานหวานไม่ก็ได้ใช่หลังๆนี่ปอมก็เริ่มไม่ค่อยกินแล้วเนี่ยใช่ใช่เขาหวานแต่เขาทางเจ้าของเขาบอกแล้วคนที่มากินของเขาเนี่ยไม่ใช่พวกไดเอทพวกห่วงความสวยงามนะฮะคือต้องเต็มอะคืออยากจัดเต็มเลยคือขายบนความต้องการคุณผู้ชมถามว่าตัวนี้ซื้อลงทุนได้ไหมไม่ไหวนะไม่ไหวนะคือถ้าถามไม่ว่าจะระยะไหนๆก็ตามเริ่มต้นลงทุนเนี่ยผมว่าไม่ไหวเหตุผลเพราะอะไรเพราะราคาหุ้นเนี่ยเทรดกันพีแพงมากคุณผู้ชมลองคิดดูว่า IPO นี่4.50ใช่ขึ้นมาสัก 200% เนี่ยคือต้องโต 100% มากกว่า 100% 2-3 ปีติดต่อกันราคาตรงนี้ถึง PE จะลงไปถึง 25-30 เท่าซึ่งก็ไม่แน่นะผมกังวลนิดนึงก็คือเวลาร้านเดิมเนี่ยผมก็คนต่อคิวเข้าใช่ไหมเพราะร้านมันมีจำกัดสาขาแต่ถ้าร้านขาสาขาเยอะขึ้นเนี่ยคนจะกินง่ายขึ้นมันก็จะเบื่อง่ายขึ้นนะแต่ว่าต้องยอมรับเขาเก่งในแง่ของการจะคัดสรรเมนูให้มีอะไรใหม่ๆที่คนอยากทานกินทุกเดือนได้ใช่เพราะนั้นเนี่ยต้องอย่างเงี้ยให้ได้ต่อเนื่องซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันยากอยู่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาร์ตนะเป็นอาร์ตแล้วเป็นอารมณ์ของคนด้วยซึ่งเราต้องดูว่าเขาทำได้ไหมต่อเนื่องนะก็ถ้าถามลงทุนนะไม่ผมว่าไม่แนะนำแต่ถ้าเก่งกำไรเนี่ยก็เล่นตามรอบได้ค่ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำนะคะถ้าจะซื้อลงทุนตัวนี้ UTP ค่ะ UTP ค่ะต้นทุนเนี่ย6.25 บอกว่าซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงคะอาจจะไม่นานมากนะปีที่แล้วอาจจะแบบ 2-3 วันก่อนสิ้นปีคือปีนี้เนี่ยเขาจะมีลงกระดาษแพคเกจจิ้งค่ะฟูกๆอันใหม่เสร็จนะครับคือเสร็จมาแล้วแหละปีที่แล้วแต่ว่ามันยังเสร็จไม่ต่อเนื่องนะฮะก็หลายๆคนก็คาดหวังเชิงบวกคือราคาหุ้นขึ้นมาแล้วพูดง่ายจาก3 บาท
4บาทขึ้นมา6บาทรอไอ้เรื่องเลยเนี่ยแต่ประเด็นคือหลายคนที่ผมกังวลก็คือมันไม่ใช่มีเขาคนเดียวที่ขยายกับซี่นะฮะของผู้ที่เป็นไทยก็ขยายของอีก9นึงก็ขยายคือทุกคนพร้อมใจกันขยายนะฮะแต่ว่าข้อดีอันนึงที่มองเพิ่มบวกได้คือส่งออกดีนะส่งออกดีส่งออกใช้หลังฟุ่นะถ้าส่งออกฟื้นตัวตัวนี้ก็ได้ประโยชน์จากดีมาที่เพิ่มขึ้นนะว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็อาจจะว่าตลาดมันโตไปด้วยนะแต่อันที่สองคือราคามันไพ่อินมาก่อนกับฟาซี่ใหม่เนี่ยถ้าดีมานด์มันไม่ได้มากกว่าที่ทุกคนคิดมากๆเนี่ยราคาหุ้นก็จะตื้อๆจะตื้อๆค่ะคือบอกว่าติด6บาท50อ่ะอย่างน้อยยังมีอัพไซด์อีกน้อยนึงจากราคาต้นทุนนี้6บาท50ให้เป็นแนวต้านแต่ต้องหนีเท่าไหร่ดีคะพี่จุ้งคือถ้าไม่ผ่าน6บาท50ก็หนีก่อนโอเคแต่ถ้าผ่านได้ผมว่าอีกสักนิดนึงลุ้นต่อนะครับคือสมมติว่าไปแตะ650ชนแล้วชนอีกไม่ผ่านย่อลงมานิดนึงเนี่ยพยายามทำยิ่งจักมาหลายรอบแล้วไงมีลุ้นว่าจะเบรกขึ้นไปนะแต่ว่าก็ฟันธงยากเพราะหุ้น liquidity น้อยค่ะทางเทคนิคจะไม่ค่อยเหมาะกับดูหุ้นที่มีสภาพคล่องน้อยๆเพราะว่าราคาหุ้นมันถูกผลักดันด้วยเม็ดเงินไม่เยอะก็ตามได้ค่ะครับต่อมา AJD ถามทาง SMS เข้ามานะคะที่เบอร์4642828ต้นทุน2บาท8สตางค์ค่ะ AJD นะครับตอนนี้บาท91จริงทำยังไงดีพระเอกตัวจริงตอนนี้เป็นพี่แจ๊ดผมคิดว่าถ้าดูจากพื้นฐานก่อนนะพื้นฐานงบเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวปีที่แล้วเนี่ยเขาพีคตรงสองขาเลยนะคือตู้เติมเขาเติมอะไรนะเขาเติมสบายเนาะไม่ใช่บุญเติมเขาเติมสบายเขาเติมสบายขายได้ดีประมาณสัก12,000ตู้นะแล้วในปีที่มันร้อนพัดลมที่ขายในโลตัสประมาณพัดลมแอร์ประมาณคล้ายๆครูเขาขายดีก็เลยได้ประโยชน์ทั้งธุรกิจเดิมที่เป็นขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากับธุรกิจใหม่คือตู้เติมเงินก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยเด้งขึ้นมาเยอะแต่ตอนนี้มันผ่านไอ้ของขายในห้างหายไปละฐานสูงนะพูดง่ายฐานมันสูงปีนี้ฐานสูงตู้ใหม่ยังไม่ค่อยขยับตัวมากเท่าไหร่นะถ้าไม่ผ่านบาท95เนี่ยส่งสัญญาณไม่ดีว้า wow. ส่งสัญญาณไม่ดีค่ะว่าอาจจะจบรอบทีนึงนะจบรอบเนี่ยก็มองบาท80นะประมาณนั้นว้า wow. แต่ถ้าทะลุขึ้นไม่ได้เนี่ยค่ะก็เค้าเรียกหลุดขาลงค่ะหลุดแนวน้องขาลงไปเริ่มเป็นขาขึ้นได้จะต้องเฟิร์มสัก195บาทบาท95แล้วกันแล้วจริงๆถ้าเฟิร์มจริงควรต้องยืน2บาทเลยถ้ายืน2บาทได้มันจะไปต่อเฟิร์มมาว่าจะเริ่มมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบาท95ยืนไม่ได้มันจะมีบาท80ใช่แล้วทีนี้จะหนีตรงไหนดีคะต้นทุน2บาทตรงนั้นเนี่ยคือผมว่าบาท87 88เนี่ยก็หนีก่อนทันทีเลยนะยอมเจ็บตัวนิดหน่อยค่ะแล้วรอตั้งหลังใหม่ๆแล้วค่อยเข้าไปใหม่ก็ได้ค่ะโอเคอ่ะต่อมาชอค่ะชอทวีนะใช่ชอทวี2บาท26ติดมานานจะขึ้นไหมตอนนี้บาท84ค่ะปีนี้ได้ลุ้นนะแต่เท่าไหร่นะ2บาท26 2บาท26ก็ยังได้ลุ้นอยู่ปีนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมีพิเศษใหม่ก็คือศูนย์ซ่อมรถ24ชั่วโมงแต่เป็นซ่อมรถใหญ่รถบรรทุกรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะซึ่งตลาดเนี่ยไม่ก็อาจจะเป็นคนแรกที่ทำเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือเราอาจจะเห็นบีควิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเขาประมาณนั้นแต่ไม่ใช่รถบ้านค่ะเป็นรถอย่างนั้นเลยซึ่งเป็นรถใหญ่ใช่แล้วอย่างนี้ลูกค้าคือ ATP 30ก็ได้นะโอ้โหเยอะแยะจริงๆลูกค้าเนี่ยเยอะไม่ถ้าเกิดเกี่ยวเนื่องกับบจอย พยายามนึกใช่จริงฟีดรถพวกนี้เอาเข้ามาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือมันลงทุนต่อสาขาที่สูงนะค่ะช่วงแรกเปิดมายังไงก็ต้องแดงแหละแต่ผมคิดว่ามันเป็นสาขาต้นแบบคือถ้ามันพุ่งแล้วมันเวิร์กนะก็เป็นตัวนี้เป็นธุรกิจใหม่ที่จะเป็นรีเคอร์ลิงด้วยก็น่าสนใจแต่ว่าต้นปีเนี่ยก็งานภาคเขาเรียกงานประมูลพวกรถดัดแปลงที่เราเห็นนะฮะสะพานที่ยกในสนามบินทั้งหลายก็มีมาต่อเนื่องนะเขาก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะแล้วก็มีพวกงานรถงานเรือลบก็ต้องรอประมูลถือผมว่าถือถือต่อไปไม่ได้แย่คือเพิ่งไปคุยมาปลายปีที่แล้วเหมือนกันผมว่าดูดีนะถามผมแต่ว่าผู้บริหารเขาไม่ทะเลาะกันนะคะไม่ผมว่าดูดีแต่ว่าไอ้ดีที่ดีเนี่ยมันยังไม่ดีลิเวอร์นะมันต้องไปดีลิเวอร์ครึ่งปีหลังปีนี้แต่ว่าสิ่งที่พูดดูดีเรื่องของการทำรถทุนท่อมรถผมว่าดูดีนะจะต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยเปิดแล้วมันคุ้มกับเม็ดเงินที่ลงทุนไหมโอเคแต่ผมว่าถือดีกว่าถ้ารู้ไปบาท90ขึ้นไม่ได้เนี่ยผมว่าดูดีละโอเคค่ะพี่จุ้งเดี๋ยวเราต้องเร่งหน่อยแล้วเพราะเหลือเวลา2นาที
TG Pro ค่ะ TG Pro น่าสนใจไหมคะตัวนี้โอ้โหตอนนี้ต้นทุนไม่มีค่ะบนกระดาน25สตังค์ก็ใช้เวลานานนะแต่ผมทีนี้ทั่วกลุ่มท่อเหล็กดีนะแต่ตัวนี้ไม่ยอมทำกำไรคือไลเวลตัวแต่กำไรไม่ค่อยโตมากไซเวลผมว่าไซเวลอ่ะ23จนถึง27ตังค์23รับ27ขายแล้วกันยี่สามตังค์รับแล้วก็27ตังค์ขายแค่นั้นเองโอเคเยอะนะเยอะนะเยอะเยอะมัน25ตังค์นะ 10% นะอ่ะโอเคต่อ K-Bank ขอแนวต้านค่ะครับ K-Bank ก็100ประมาณ183นะแนวต้านแรกถัดไป185โอเค183แล้วก็185ครับต่อมา SLP ต้นทุน2บาท22ตังค์ยังไม่ไม่ใช่จะขายก่อนดีไหมตอนนี้2บาท20SLP ก็น่าจะ2บาท30อะไรประมาณนั้นรอ2บาท30ก่อนแล้วกันคือหุ้นตัวนี้ดูแล้วมีแนวโน้มดีนะใช่เพราะมันอยู่เหนือเส้นทุกเส้นเลยเนี่ยจะเย็นๆดีเหมาะที่จะถือไว้ถ้ามันตัดลงมาถึงเลิกค่ะคือถ้าเราขายกล้วยขายหมูกันค่ะถ้ายังไม่มีนี่รับได้เลยไหมคะรับไม่มีเนี่ยถ้าย่อแล้วไม่หลุด2บาท10นะผมว่าไหวนะคือจริงๆเผลอๆมันจะยืน2บาท16 2บาท18นี่แหละแต่ว่าเผื่อไว้แล้วกันนะว่าใครซื้อ2บาท16 2บาท18แล้วถ้าต่ำ2บาท10ก็คัดรอก่อนแล้วค่อยรอรับใหม่ค่ะครับโอเคแต่2บาท22นี่รอก่อนเนาะใช่ผมว่ารอได้โอเคต่อมา TSF ที่คุณผู้ชมถามมาทาง SMS นะคะ TSF ค่ะ TSF ค่ะตัวนี้ช่วยวิเคราะห์หน่อย39ตังค์ใช่ก็พัฒนาการเชิงพื้นฐานยังไม่ค่อยเห็นนะป้ายที่เปิดมาตรงหน้าเซเว่นก็ผมก็มีเห็นมีรายได้นะแต่ผมไม่รู้มันจะ cover กับค่าเช่าที่ใหญ่ CPO ไปเปล่านะฮะก็คงไซเว่นนะ37ตังค์แล้วก็42ตังค์ค่ะโอเคต่อมาอ้ามะโหคุณผู้ชมส่งใหญ่เลยจะหมดเวลาแล้วตอนนี้จะตอบที่ว่าจะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งส่งค่ะอาม่ามารีนค่ะอาม่าอาม่าขอแนวรับอาม่าต่อนะฮะอาม่านี่ก็ขึ้นมาเยอะนะติดแคปบาลานซ์ไปแล้วพูดตรงนี้ก็คงอยู่ในรูปเดิมคือพอติดแคปบาลานซ์ก็จะซึมค่ะนะไซด์เวย์คง28 20.8 20.5 นะแนวรับด้านล่างขั้นบนก็คงไม่เกิน22โอเคครับ EPG บอกว่ารับตามที่พี่จุงบอกแล้ว13บาทจะถือระยะกลางระยะยาวดีคะต้องกลางขึ้นนะครับกลางขึ้นไปนะคะเป้าหมายเมื่อกี้16บาท80นะที่บอกไว้ใช่ครับต่อมา InTouch ค่ะสร้างฐาน50บาทน่าลงทุนไหมอินทัชก็ลงทุนได้ผมคิดว่าคือตอนนี้หุ้นกลุ่มแอดไวซ์อินทัชเนี่ยที่ลงเนี่ยไม่ใช่ลงเพราะพื้นฐานแย่ๆนะลงเพราะเรื่องปันผลที่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายอัตราการจ่ายก็จะรู้ต้นทุนพาวัดตวงนะถ้าเกิดพูดมาสัก70-80%เนี่ยหุ้นน่าจะเด้งแต่ถ้ามากกว่านั้นคือจ่ายน้อยกว่านั้นเนี่ยหุ้นอาจจะลงอีกแต่ก็เป็นไปได้น้อยที่จะไต่กว่าต่ำกว่า 70% นะค่ะนี่ขอเป็น2ตัวสุดท้ายนะ PSTC กับสยามแก๊สนะคะอ้าว PSTC แหมคุณผู้ชมก็ยังส่ง PSTC ใช่ไหมค่ะหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชม PSTC ค่ะตัวนี้ราคานี้น่ารับไหมคะตัวอะไรนะพี่ผมได้ไหม Peter S Singapore Thailand Lab PSTC ใช่ไหมก็พองานประมูลลงทรัพย์ใหม่ๆไม่ออกก็ตัวนี้ก็จะหายงานไปนะฮะก็ไซด์เวย์นะแต่ผมคิดว่ายังไม่น่ารีบเล่นตัวนี้85ตังค์แนวต้านแล้วก็รับ80ตังค์แล้วกันค่ะโอเคสยามแก๊สสยามแก๊สทุน13บาท30จะถือต่อดีไหมคะตอนนี้12บาท40จังหวะจะเริ่มดีแล้วครับโอเคเริ่มขึ้นแล้วครับค่ะตัวสุดท้ายชีวาค่ะชีวานะครับชีวาบอกแค่นี้กดยังไงนะชีวา CHEWA ก็รับเท่าไหร่โครงการที่จะรับรู้ยังไม่เข้านะต้องใช้เวลานานอยู่ปีปลายปีนะจะเริ่มเล่นผมคิดว่าถ้าไม่มีก็ยังไม่ต้องรีบเข้าแล้วกันงั้นอย่าเพิ่งยุ่งเลยนะคะโอเควันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่จุ้งนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะแบบแหมตอนท้ายก็เร่งสปีดกันอย่างที่ทั้งเลยเนาะขอบคุณมากนะคะพี่จุ้งค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอพี่จุ้งมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยเฮงๆนะคะพี่จุ้งค่ะขอบคุณครับเช่นกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคำถามทั้งที่ส่งมาในแฟนเพจนะคะแล้วก็ส่งมาทาง SMS ที่เบอร์4642828ขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงปีนี้ยอดคนรับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไงขอขอบคุณจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆด้วยแนะนำรู้จักใครที่เล่นหุ้นหรือต้องการลงทุนถามคำถามบอกว่ารายการนี้นะคะมาติดตามกันได้ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดทาง Channel 8นะคะขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนวันนี้สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ